สวัสดีครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมา,าพูดให้ทุกทท่านได้รับทราบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารอาคารในยุคยุดิจิตอล4.0นะครับก็จะจะได้มีโอกาสได้มาเล่าให้ทุกทท่านฟังว่าบริหารอาคารคืออะไรนะครับดิจิตอล4.0มันมาเกี่ยวพันยังไงนะฮะถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตสักนิดน,นึงเนี่ยคือตั้งแต่ผมเริ่มเรียนวิศวะนะครับก็มีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับอาคารเพราะว่า ในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่อาคารกําลังมีการก่อสร้างอย่างมากในประเทศไทยนะครับในช่วงประมาณปี2531ถึง2535นะครับออตอนตอนตอน,ตอนฝึกงานตอนปี3นะครับก็เลือกไปฝึกงานในบริษัทที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานระบบนะครับติดตั้งตึกสูงแล้วก็พอเราไปทํางานเนี่ยเราก็พบว่าโอ้โหมันมีแบบมีอะไรให้เราตื่นตาตื่นใจมากเลยนะฮะก็เลยมีความสนใจที่จะทํางานทางด้านนี้นะครับตอนเรียนจบก็ สมัครงานนะครับสมัครบริษัทเดียวเลยนะครับไปที่บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งณัขณะนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับก็คือบริษัท EEC นะครับย่อมาจาก Engineering, Environmental Engineering Consultant เป็นบริษัทออกแบบอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ที่มีผลงานมีชื่อเสียงนะครับโดยที่ผลงานในปีนั้นเนี่ยที่ทำให้บริษัท EEC มีชื่อเสียงมากก็คือการออกแบบอาคารศูนย์ประชุมหลังนี้ครับ อาคารศูนย์ประชุมหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารที่ออกแบบประมาณเมื่อปี2,533สร้างเสร็จปีใช้งานปี2,534นะครับมีการประชุมครั้งสําคัญในประเทศไทยที่อาคารหลังนี้ก็คือมีการประชุม Worldbank นะครับนักการธนาคารทั่วโลกมาประชุมในประเทศไทยนะครับอาคารหลังนี้ต้องสร้างให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดปลอดภัยมากที่สุดณนะเวลานั้นที่สร้างเสร็จนะครับพอสร้างเสร็จเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมนะครับก็ ออกบริษัท e EC ีก็มีชื่อเสียงนะครับก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ใฝ่ฝันของวิศวกรที่จะเข้าไปทํางานในยุคนั้นนะครับผมก็โชคดีนะครับไปสมัครงานแล้วพี่เขารับให้เข้าไปทํางานนะครับก็เริ่มต้นทํางานตั้งแต่ปี2 5 3 5นะครับยุคนั้นเนี่ยอาคารจําได้ว่าอาคารแรกๆที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็คืออาคารกําลังออกแบบอยู่ในช่วงนั้นนะครับก็เป็นอาคารธนาคารกสิกรไทยตรงสะพานแขวน อาคารหลังนั้นนะครับอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่ซีคอนสแควร์ฟิวชอ่์พาร์คลังสิทนะครับแล้วก็มีธนาคารอีกหลายแห่งเลยอาคารที่ทันสมัยหลายแห่งที่ที่สร้างขึ้นมานะครับก็ทํางานทางด้านออกแบบอาคารมาพักใหญ่นะครับเวลาเราออกแบบอาคารเสร็จเราก็มีความภูมิใจนะฮะเพราะว่าออตอนเริ่มต้นออกแบบเนี่ย เราจะเห็นกระดาษที่มันเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับมันจะเป็นแค่แบบแปลนของอาคารหรือบางทีเราเริ่มต้นออกแบบพร้อมกับสถาปนิกเนี่ยมันเป็นแค่ผังที่ดินด้วยซ้ําไปนะครับแล้วเราก็ได้ค่อยๆเริ่มเขียนลงไปนะครับเอาความคิดของเราใส่ลงไปเอาการออกแบบงานระบบวิศวกร,รรมออกแบบยังไงให้ประหยัดพลังงานออกแบบอย่างไรให้เกิดการปลอดภัยมากที่สุดใส่ลงไปในแบบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีคนเอาแบบเราไปสร้างนะครับสร้างเป็นตึกขึ้นมาจริงๆด้วยจากแต่เดิมที่มันอยู่บนกระดาษ พอสร้างเสร็จก็มีคนเข้ามาใช้งานเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอาคารใช้ไปหลายๆปีน <timeframe> ี่เป็นล้านคนนะครับที <okay>. <PE> <settle>. ่จะแวะเวียนเข้ามาใช้งานในอาคารที่เราออกแบบก็ก็จะมีความภูมิใจแล้วก็ก็ทำงานออกแบบอยู่ทั้งหมดสิบ็ดปีนะครับตอนนั้นเนี่ยระหว่างออกแบบเนี่ยก็ก็จะมีโอกาสได้กลับไปดูงานที่เราได้ออกแบบแล้วสร้างเสร็จนะครับเราก็มักจะพบว่าไอ้คนที่เขาใช้งานเนี่ยหรือคนที่มาบริหารอาคารเนี่ยหรือคนมาดูแลอาคารเนี่ย บางทีเขาเขาดูแลไม่ดีนะครับมันพังมันเสียมันไม่ได้ซ่อมหรือใช้ผิดประเภทหรือบางทีก็ด้วยความไม่รู้ไปดัดแปลงจนกระทั่งทําให้อาคารที่เราออกแบบเอาไว้เนี่ยแทนที่มันจะมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมันเปลืองพลังงานโดยไม่จําเป็นมันไม่ปลอดภัยบันไดหนีไฟมันเสียสภาพไปนะครับไฟปั๊มมันไม่ทํางานอย่างที่ควรจะเป็นนะฮะ บนนะครับเวลาไปที่ไหนก็บางทีก็จับคุยกันเองพวกพวกแบบบางทีก็บน่นว่าเนี่ยคนดูแลอาคารไม่ดีไม่นู่นไม่นี่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกฎของแรงดึงดูดนะครับบ่นมากๆนะครับสักพักหนึ่งเลยมีคนมาเสนองานบอกว่าไปทํางานบริหารอาคารไหมนะครับก็ปรากฏว่าก็ในที่สุดแรงดึงดูดนะั้นมันก็พาให้ผมเข้ามาทํางานทางด้านการบริหารอาคารนะครับก็มาทํางานอยู่ที่บริษัทโจนสแสงลาวซาวนะครับหรือบริษัทชื่อ JLL นะครับชื่อยอ่อ JLL ก็เป็นบริษัท รี a l เอสเตทเซอร์วินะครับให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างยกเว้นจะเป็น Developer หรือลงทุนเองนะครับทำตั้งแต่หาที่ดินนะครับทำแผนธุรกิจ Feasibility Study นะครับจัดหาแหล่งเงินทุนนะครับบริหารโครงการจัดหาผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานพอสร้างเสร็จก็บริการปล่อยเช่าให้ด้วยนะครับขายให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกบริการหนึ่งก็คือการทำา r r p p r t y y m n n g g m m n t t นะครับก็คือบริหารทรัพย์สินตัวอาคารเนี่ย หลังจากสร้างเสร็จนะครับก็งานที่ผมอยู่ตอนนี้ผมเป็นดี r เตอร์อยู่ที่แผนก Property and Asset Management ของ JLL ประเทศไทยนะครับงาน Property Management หรือที่เราเรียกง่ายๆว่างานบริหารอาคารมันคืออะไรนะครับมันก็คือว่าการที่เราสร้างอาคารขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์มันให้เต็มที่เต็มศักยภาพมันได้อย่างไรนะครับเราสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อเป็น อาคารสำนักงานนะครับหนึ่งแสนตารางเมตรสร้างขึ้นมานะครับราคา3,000ล้านบาทนะครับทํายังไงเราจะเก็บค่าเช่านะครับผลประโยชน์ตอบแทนทางธุรกิจให้สมกับการที่เราได้ลงทุนไปแล้วให้คุ้มค่านะครับเพราะนั้นงาน property management เนี่ยมันทําตั้งแต่เริ่มการกําหนดค่าเช่านะครับปล่อยเออปล่อยเช่านะครับออกใบเรียกเก็บเงินนะครับไปตามเก็บเงินทวงค่าเช่าใครไม่จ่ายนะครับ ทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเพื่อให้อาคารเนมีอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดูแลงานหลังบ้านนะครับงานแม่บ้านงานรอปภการกำจัดมแมลงงานสวนนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือรวมถึงงานวิศวกรรมในอาคารด้วยที่จะต้องทำให้อาคารเนี่ยคงอยู่ในสภาพที่เป็นเหมือนกับที่ออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่ของพลังงานนะครับทั้งในแง่ของ ความปลอดภัยนะครับทั้งในแง่ของสุขอ,อนามัยด้วยนะครับการที่เรามารวมกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าบริหารจัดการไม่ดีแน่นอนมันเกิดการแพร่เชื้อนะครับเกิดการเป็นโรคติดต่อกันได้นะครับยิ่งถ้าเป็นสถานพยาบาลน,นะครับการควบคุมการติดเชื้อทางอากาศก็จะยิ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่งว่าห้องผ่าตัดเนี่ยทำอย่างไรให้รักษาบํารุงรักษาให้ห้องผ่าตัดเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยที่จะทำการผ่าตัดนะครับ อันนี้ก็คืองานทางด้าน property management ที่ท,ที่ที่ต้องเข้ามาทำนะครับแล้วดิจิตอล4.0ล่ะมันคืออะไรนะครับก็มันในยุค4.0ที่เวลาเราพูดถึงกันเนี่ยมันมักจะหมายถึงการที่ต่อไปเนี่ยเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันจะฝังคอนโทรลเลอร์ตัวควบคุมนะครับแล้วมันก็สามารถสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน Wi-Fi ในในอาคาร แล้วมันก็บอกกันเองได้ว่าเอ้ย hey, ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ตรงนั้นต้องทํำยังไงนะครับอย่างเช่นมันอาจจะมีการบอกได้ว่าเออตอนเนี้ยคนในห้องนี้มีเยอะเพราะฉะนั้นระบบปรับอากาศในห้องนี้ต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นแล้วอยู่ๆคนจํานวนในห้องนี้หายไปหายไปจากห้องนี้ไปที่ห้องอื่นนะครับระบบมันก็สามารถบอกได้ว่าเอ้ย hey, ตอนนี้คนได้เคลื่อนย้ายไปไหนอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่มันเชื่อมเชื่อมโยงโดยอัตโนมัตินะครับเจ้าตัวระบบ ควบคุมอาคารหรือว่าระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการอาคารเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ผมเริ่มทำงานนะครับปี2535เนี่ยอาคารยุคนั้นก็มีระบบ building automation system นะครับมีการบริหารมีระบบคอมพิวเตอร์ที่จะไปควบคุมให้อาคารมันทำงานได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยมันเป็นการ ใช้คนกดปุ่มนะครับเพียงแต่มันมีระบบควบคุมไปอยู่ศูนย์กลางให้มีคอมพิวเตอร์ช่วยแล้วใช้คนสั่งการนะครับให้เครื่องเปิดปิดนะครับพอในยุคถัดมาเนี่ยมันก็มีการเอาข้อมูลต่างๆมาแสดงให้แล้วก็ช่วยในการวิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็ทําให้มนุษย์เราเนี่ยช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจมากขึ้นก็ทําให้เราตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครบถ้วนทันเวลามากขึ้นนะครับ แต่ว่าในยุคสีุ่ดศูนเนี่ยนะครับที่มองกันก็คือว่า้ข้อมูลพวกนี้มันจะสามารถสื่อสารกันเองได้โดยที่มนุษย์เรามีส่วนร่วมน้อยลงเรื่อยๆนะครับไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปช่วยกันกรองอะไรแล้วเพราะความรู้เราเนี่ยมันถูกเขียนไปเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นความรู้ของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับมันช่วยเราตัดสินใจแทนที่เราจะต้องไปนั่งตัดสินใจด้วยแต่ละคนซึ่งอาจจะมี ความความรู้ความชํานาญไม่เท่ากันนะก็มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยตัดสินใจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวของการที่อาคารต่อไปเนี่ยมันจะบริหารจัดการตัวเองได้ได้มากขึ้นทางเทคนิคนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับที่สมัยก่อนคืองานบริหารอาคารนี่มันไม่ใช่แค่งานบริหารวิศวกรรมมันมีงานอันนึงที่เรียกว่างาน visitor management system นะครับคือเวลาเราไปไหนเราจะเข้าตึกเนี่ยเราต้องแลกบัตรนะครับถ้าสมัยก่อนเลยเนี่ยเราใช้เทคนิคแบบพื้นๆก็คือว่า เราก็บัตรประชาชนเราไปไปวางเจ้าหน้าที่ก็ให้บัตรมาบใบหนึ่งติดกระเป๋าแล้วเราก็เดินเข้าไปได้เป็นใบอนุญ,ญาตใช่ไหมครับนั่นคือการอนุญ,ญาตให้เข้าพื้นที่แต่ต่อไปเนี่ยระบบ visitor management system เนี่ยมันควรจะเป็นการที่ก่อนที่เราจะไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราแจ้งลวงหน้าทางออนไลน์ไปบอกว่าเราเนี่ยชื่อนายนี้จะเข้าไปที่ตึกนี้คนที่เรามาพบเนี่ยเขาต้องอนุญ,ญาตซะก่อนว่าจะให้เราเข้าไปพบเขาก็สามารถให้อนุญาตทางออนไลน์ได้ว่าเอาละอนุญ,ญาตให้ในาย จักระพันเข้าไปพบได้นะครับพอมาถึงเนี่ยนายจักรพันมาถึงที่หน้าตึกเนี่ยนะครับมันก็จะมีคีย์ออสนะครับเราก็บัตรประชาชนของเราไปยืนยันตัวตนว่าตอนนี้นายคนนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปใช้คนนะครับคีย์ออสมันก็สามารถยืนยันตัวตนจากบัตรประชาชนเราได้ว่าตรงกับที่เราแจ้งมาล่วงหน้าแล้วก็ออกบัตรสําหรับเข้าอาคารมาให้เราซึ่งบัตรตัวนี้มันอาจจะเป็นบัตรชั่วคราวหรือเป็นบัตรพลาสติกเป็นบัตร rfid ก็ได้นะครับก็สามารถทําได้ทั้งสองกรณีแล้วก็สามารถเอาบัตร อนุญาตตัวนี้เดินเข้าอาคารโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่หน้าตึกซึ่งถามว่าเขาคัดกรองอะไรได้ไหมเขาก็ไม่ช่วยคัดกรองอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำแบบทำหน้าที่แค่แลกบัตรนะครับแต่เทคโนโลยีต่อไปมันสามารถคัดกรองได้แล้วถ้าดัตต้าเบสมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับดัตต้าเบสของรัฐอนุญาตให้เราเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็สามารถคัดกรองบุคคลที่ ไม่พึงประสงค์เช่นอาจจะเป็นบุคคลที่บุคคลต้องสงสัยของตํารวจบุคคลที่เคยก่อคดีอาชญากรรมมาแล้วหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราไม่อยากให้เข้าตึกเรานะครับถ้าคนเหล่านี้มายืนยันตัวตนระบบก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของการใช้ข้อมูลมาเพื่อการบริหารจัดการอาคารนั่นเองนะครับ อีกระบบหนึ่งที่มีคนพยายามจะใช้กันเยอะก็คือระบบ c c ซ v ทีวนะครับทุกวันนี้เรามีกล้อง CCTV ทีวเนี่ยในตึกที่ที่บริหารกันอยู่เนี่ยนะครับมีกล้องหลักเป็นยร้อยตัวเลยนะครับมีตึกหนึ่งที่ผมบริหารอยู่สามแ0,000ตารางเมตรมีกล้องห้า6้0ยหร้อยตัวนะครับกล้องเต็มไปหมดเลยระบบบันทึกภาพเต็มไปหมดเลยแต่ถามว่าใครจะไปนั่งดูกล้องทุกทุกอันได้ครับ เรามีจออย่างเนี้ยห้าร้อยจอเนี่ยใครจะไปนั่งดูเพ้อเพ่งดูได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปข้อมูลมันจะมีมากเกินกว่าที่เราจะดูได้มันต้องใช้ซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับเราก็มีซอฟต์แวร์อนาลิติกนะครับเป็นวิดีโออนาลิติกเพื่อจะมาช่วยเราวิเคราะห์ว่าเอ๊ะ,อะภาพอย่างไรเนี่ยที่มันผิดปกติแล้วมันควรจะแจ้งเตือนเรานะครับอย่างเช่นตรงล็อบบี้ของเราเนี่ยแต่เดิมมันเป็นสภาพอย่างนี้วันดีคืนดีมีคนเอากระเป๋ามาวางแล้วเดินหายไปเนี่ย อยู่ๆมันมีกระเป๋าเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นโดยที่แต่เดิมมันไม่เคยมีอย่างนี้ซอฟต์แวร์มันสามารถเตือนเราขึ้นมาได้เลยว่า้ตรงนี้มันมีวัตถุต้องสงสัยเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างง่ายแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับปัจจุบันมีแล้วต่อไปมันจะมีการวิเคราะห์หน้าคนนะครับวิเคราะห์หน้าคนเพื่อจะติดตามคนในพื้นที่ต่างๆ ได้ด้วยนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีหน้าคนต้องสงสัยแล้วเราใส่เข้าไปแล้วมันไปเสิร์ชในระบบของ Data ที่มันเก็บเอาไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราจะใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการอาคารนะครับมีอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดถึงอีกนิดนึงก็คือระบบช่วยเหลือชีวิตคนในยามเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในที่นี้แล้วต้องอพยพออกไปเนี่ยนะครับเราจะแต่เดิมเราฟังเสียงกระดิ่งแล้วเราต้องวิ่งออกใช่ไหมครับแต่อนาคตมันอาจจะแจ้งเตือนมาที่อุปกรณ โมบายเดเวิ์หรือมือถือของเราบอกพร้อมแผนที่มาที่มือถือของเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราจะต้องหนีออกไปอย่างไรนะครับพร้อมคําแนะนําหรือถ้าเราหลงเราอาจจะสามารถกดตัวนี้เพื่อแจ้งตําแหน่งของเราในอาคารได้ด้วยสามารถสื่อสารกับผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือชีวิตเรานะครับอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นไปได้และเกิดขึ้นได้นะครับไม่ไม่ไม่ไกลเกินกว่าที่เราจะได้เห็นแน่ๆในไม่นานนี้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยฟังดูก็ฝันหวานสวยงามนะครับ ฟีลกู๊ดนะครับตอนจบมาฟังดูลักษณะนี้แต่ผมคิดว่ามันมีความท้าทายอยู่ในนี้อีกไม่น้อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีเราซื้อได้แต่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนานะครับก็คือพวกเราอาจจะต้องช่วยกันเนี่ยแหละครับรวมถึงทางวิศวกรรมสถานด้วยก็คือเราจะพัฒนาให้คนของเราเนี่ยมีความพร้อมออแล้วก็เป็นผู้ผลิตผู้สร้างแทนที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้อย่างเดียวได้อย่างไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังจะก้าวมาถึงในอนาคตนะครับสวัสดีครับ